แนะนำตัวนะครับสวัสดีครับผมออกัสประชิรวิทย์นะครับก็วันนี้มาบวงสรวงหนังเรื่อง Exit นะครับภาพยนตร์ครับก็รับบทเป็นลุกลุกก็เป็นเด็กเป็นเด็กนักศึกษาเนี่ยแหละที่เป็นนักกีฬาไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศกลับมาแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปถ้าเนื้อเรื่องนะครับก็มีโอกาสได้ไปไปงานคานิวัลครับแบบคล้ายๆงานวัดของไทยอ่ะฟีลประมาณนั้นใช่แต่เป็นคานิวัลครับเราเข้าไปในนั้นแล้วก็ได้เล่นเกมแล้วก็ไม่สามารถออกจากเกมได้ต้องชนะเท่านั้นอะไรประมาณนั้นใช่ก็ในเกมก็จะมีความโหดนิดนึงก็แบบสยองขวัญสยองขวัญสไบเบิลตัวรอดเลยมันก็ค่อนข้างโหดครับกับหนังเรื่องนี้อ่านบทแล้วถูกใจอะไรถึงได้รับก็จริงๆอ่านบทแล้วรู้สึกว่าสนุกคืออ่านแล้วรู้สึกว่ามันน่าติดตามแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ค่อยมีในไทยเท่าไหร่ใช่คงมีแหละแต่ว่าเป็นพอเรื่องที่สนุกครับแล้วก็แบบไม่ได้หาได้ง่ายๆดีกว่าครับอาจจะเป็นคล้ายๆหนังฝรั่งหน่อยประมาณนั้นใช่ก็จริงๆเรามีการเวิร์กช็อปกันค่อนข้างเยอะครับเขาน่าจะพี่วิลเลียมพุ่มกับน่าจะซีเรียสเรื่อง acting มากๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเอาตัวรอดนะแล้วมันมีนักแสดงหลายคนแล้วมันเป็นหนังด้วยครับคือเราต้องเล่นแบบเอาตัวรอดแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนใกล้ตายจะตายหนีตายอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างโหดมากๆก็คิดไว้ว่าต้องเหนื่อยแน่ๆใช่ครับใช่ก็อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรผมคิดว่ามันต้องอยู่ที่สถานการณ์มากกว่าแต่ว่าจากที่อ่านมาแล้วก็ทำกันบ้านด้วยกันมาก็คิดว่าไปในเวแบบไม่ได้แบบก็คือพยายามให้เรียวที่สุดครับพยายามให้มันสมจริงที่สุดไม่แบบโอเวอร์แอคติ้งหรืออะไรที่มันเกินไปอะไรเงี้ยใช่ทุกแล้วทุกคนก็ทำกันบ้านมาอย่างดีตอนนี้พออิสระแล้วมันเปิดโอกาสให้เราได้รับงานหลากหลายขึ้นก็เพิ่งออกมาเพิ่งหมดสัญญามาไม่นานครับใช่แต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้มีโอกาสได้เล่นซีรีส์ได้เล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับดีครับปรับตัวไหมมันมีการต้องปรับตัวอะไรยังไงไหมครับต้องปรับตัวไหมไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ากัสก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมรับงานปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรอาจจะเพิ่งด้วยความที่เพิ่งหมดสัญญามาแล้วก็กำลังมีโปรเจกต์ครับก็ถ่ายซีรีส์ด้วยแล้วก็เนี่ยกำลังจะถ่ายหนังด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนี้มันมีหลายเรื่องเข้ามาให้เราเลือกเยอะมั้ยก็มีพอสมควรครับใช่ๆๆอย่างการเองอ่ะอยากมองเป็นแนวทางไหนอ่ะสําหรับตัวเองทางด้านการแสดงอะไรมีแบบตั้งใจไว้มั้ยตอนนี้ก็ตั้งใจทํางานครับแล้วก็หมายถึงในอนาคตใช่มั้ยแนวสําหรับตัวกันเองนะก็คิดว่าการเริ่มหลงไหลในการแสดงนะชอบครับรักมันแล้วอ่ะรู้สึกว่าจะทำไปเรื่อยจนทำไม่ไหวใช่ยังมีแพชชั่นที่สูงมากๆตอนนี้ในการทำงานในการแสดงหนังละครต่างๆมันเริ่มตอนนี้เลยอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมาสักพักแล้วยังไงเริ่มมาสักพักแหละเริ่มมาสักพักแล้วครับใช่แล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันหาความสุขในการทำงานเจอแล้วว่าเนี่ยแหละคืออาชีพเราเป็นสิ่งที่เรารักค่ะณโมเมนต์นั้นมันคือยังไงอะคะณโมเมนต์นั้นใช่ไหมจริงๆก็ทำงานมาหลายปีแหละเจอทั้งดีไม่ดีเจอทั้งอุปสรรคต่างๆจนวันหนึ่งมันก็โอเคมันยังต้องทำอยู่แล้วมันก็ในความเขาเรียกว่าอะไรในสิ่งที่เราเจอมาหนักๆครับมันก็ได้สอนเราหลายๆอย่างมันทำให้เราโตขึ้นแล้วเราก็ได้เจอกับงานดีๆคนดีๆอะไรเงี้ยหลายๆอย่างแล้วด้วยความที่จริงๆกันเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วชอบดูหนังฝรั่งครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นคนที่แบบสื่อสารแบบนั้นออกมาเหมือนที่ดาราฝรั่งเขาทำออกมาเราอยากทำได้แบบนั้นอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นแพชชั่นที่เราอยากทำให้ได้แบบนั้นในงานของเราหลังจากนี้คือมองหาบทที่น่าสนใจแบบที่เราอยากทำใช่ต้องก็คือต้องบทรู้สึกว่าสนุกอะไรเงี้ยใช่แล้วเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในบทที่ก็เลือกใช่ครับรับรองว่าสนุกแน่นอนอ่านบทแล้วเรื่องนี้มี โรสซิสแพคมีเลิฟซีนมีอะไรบ้างไหมต้องไปเตรียมตัวตรงไหนบ้างถ้าบอกว่าไม่มีนี่ควรจะดูไปแล้วมันดูอยู่แล้วเพราะพอดเรื่องมันสนุกมากเรื่องนี้จริงๆก็มีไหมต้องไปดูต้องไปดูในหนังใช่ครับใช่แต่เราเตรียมล่วงหน้าไหมมีเตรียมล่วงหน้าไหมเรื่องหุ่นเหรอหรือว่าไงจริงเดี๋ยวมีซีรีส์อีกอะไรอีกที่แบบอะไรเงี้ยใช่จริงๆหุ่นนี่คือทำตลอดเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยก็ค่อนข้างมีนิดนึง
ใช่มีพอสมควรเลยแหละเยอะเลยนะซีรีส์ในซีรีส์พอสมควรเลยก็เขาบอกการบอกว่าเนี่ยถ้ามีจะถอดเนี่ยอาทิตย์หน้าฝากเตือนด้วยนะเขาบอกว่าพร้อมไว้เลยเพราะว่าอาจจะมีตลอดก็เลยต้องพร้อมตลอดใช่ก็ต้องพยายามแบบโอเคให้มีซิกแพคตลอดอะไรประมาณนั้นอ่ะใช่ครับนั่นก็คือเป็นโจทย์ที่ยากนิดนึงครับผมแล้วพอไปเข้าสิ่งที่ทำงานกับแม็กเป็นยังไงบ้างทำงานกับแม็กใช่ไหมดีครับรู้สึกว่าสบายใจด้วยรู้สึกว่ามันจะออกมาดีเพราะว่าน้องแบบพอได้ร่วมงานแล้วเนี่ยคือรู้เลยว่าแบบโอเคแบบว่าทำงานมาตั้งแต่เด็กแน่นอนใช่คือผ่านงานมาเยอะแน่นอนเพราะว่าทำงานด้วยคือน้องดูโตแล้วก็มีความรับผิดชอบแบบรู้สึกว่ามันจะออกมาดีครับเรารู้สึกเราไว้ใจเขาก็ไว้ใจเราเหมือนกันในแบบเรื่องความสามารถในเรื่องฝีมือในเรื่องคาแรคเตอร์ที่เรารู้สึกว่าเขาเล่นเป็นป๊อปเรารู้สึกว่าเขาคือป๊อปเขาก็มองว่าเราคือฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้การบอกว่าแบบแอบกังวลเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าเล่นแบบว่าซีรีส์วายมานานหรือแบบเล่นคู่กับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแอบกังวลตอนนี้แบบรู้สึกปรับตัวได้ยังเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถ่ายไปได้มันถ่ายไปนิดนึงนะครับซีรีส์ก็รู้สึกว่าไม่กังวลแล้วตอนแรกกังวลนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เล่นซีรีส์นานด้วยแล้วก็กลับมาเล่นกับน้องที่อายุน้อยกว่าอะไรเงี้ยแล้วเรากลับมาเป็นมัธยมอย่างเงี้ยซึ่งมันนานแล้วอะแล้วกังวลนิดนึงว่าเราจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็โอเคมันมีการเวิร์กช็อปมีการพูดคุยกับผู้กำกับพี่หยวนครับแล้วก็โอเคเริ่มสนิทกับแม็กแล้วกับน้องๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอไปถ่ายก็เนียนครับเลยจะออกมาดีครับแต่ไวรัลที่ปล่อยออกมานี่มันดูกินเลยนะทุกคนชอบเป็นไงบ้างเขินกันไหมก็มันก็เป็นอ๋อส่วนหนึ่งในการเวิร์กช็อปใช่ไหมเพื่อให้แบบมันสนิทกันอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเวิร์กช็อปมันทำให้เราแบบพลายกำแพงเนาะเราก็เล่นเกมแล้วชนะเขาก็มาจุ๊บแขนเราอะไรอย่างนี้ใช่เพื่อให้มันมีการสัมผัสมากขึ้นเพราะในเรื่องมันต้องแบบว่ารักกันอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ที่มีปล่อยออกมาบ้างคือในเรื่องที่แบบมีล็อกกันมีอะไรแบบใช่ซึ่งมันเป็นวิชาพละอะไรเงี้ยแล้วมีการกดเครื่องกันอะไรอย่างนี้ใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งของในซีรีส์ครับเลิฟซีนมีได้ถ่ายไปบ้างยังเลิฟซีนนะฮะยังครับยังเพิ่งเริ่มเนาะยังเพิ่งเริ่มครับใช่แฟนเตรียมคาดหวังได้เลยใช่ก็รับรองว่าฝากด้วยรับรองสนุกแน่นอนครับฝากผลงานทั้งหมดเลยตอนนี้มีอะไรเป็นยังไงบ้างใช่เร็วๆนี้เลยนะครับ22มกราคมนี้อีกไม่กี่วันแล้วนะครับรักท่วมทุ่งนะครับออกัสกับน้ำฟ้ากลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งนึงครับทางช่อง3นะครับเป็นละครเย็นครับแล้วก็มีซีรีส์เฮโรอีนครับรักเสพติดครับแล้วก็หนังครับ Exit ที่กำลังจะถ่ายครับยังไงก็ฝากด้วย3เรื่องดูได้ดูทั้งหมดในปีนี้เลยปะไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าเรื่องแรกก็คือละครก่อนครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับ